กราบโยโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธสวาคาโตเยนะภะคะวะตาธัมโมสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆภะคะวันตังสะธัมมังสะสังฆังอิเมหิสักการิหิยทารหังอารโหปิตชยามาสาธุโนภันเตภะคะวะสุจิราปาริณิพุตโตปิปาชิมาชนตานุกัมปะมานะสาอิเมสักการิทุกขตาปันนาการะพุเตปฏิคันหาโตอัมหากังทีครตังหิตายาสุขายาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิหันทธานิมยังตังภะคะวันตังวาจายะอภิคายิตงปุพพาคะนมการันเจวะพุทธานุสตินะยันจะกะรุมะเสเอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตังโคปะนาภะคะวันตังเอวังกัลยาโนกิติสัทโธอภุคโตอิเตปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทโธอโนตารุปุริสธรรมมสารถิสัตถาเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวาติหันธมยังพุทธาภิกขิติงกะรุมะเสพุทธวารหันตวรตาทิคุณาภิยุตโตสุทธาภิญาณการุณาหิสัมมาคตโตโพธิสิโยสุชนตังกะมะลังวะสุโรวันธามะหังตามะนังสิระสะชิเนทังพุทโธโยสัพพปานินังสารนังเขมมุตตมังปาทะมานุสติธังบันทามิตังสิรินังพุทธาสหัสสมิทาโสวาพุทโธเมสามิกิสารุพุทโธโทคาสะคาตาจาวิทาตาจาหิตาสะมิ
สังนิยาเทมิสาริรันชีวิตันจิตังวันทันโตหังจาริสามิพุทธเสวสุโพธิตังนาทิเมสารนังอันยังพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัตชินวัฏทายังสาธุสาสะเนพุทธังเมวันทมานีนยังปุญญังปัสสุตังอิทาสาภิปิอันตรายามิมาเหสุงตาสติชะสากายเณวาจายวจิตสวาพุทเธกุกรรมังปกตังมยายังพุทโธปฏิคันหตวจยันตังกาลันตาริสังวาริตุงวะพุทเธหันธมยังธรรมานุสตินยังกะรูมะเสสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจตังวิทิตัพโววินยูหิติหันธมยังธรรมาภิกขิติงกะรูมะเสสวาคาตตาทิคุณโยขาวเสนะไซโยโยมาคาปากาปริยัติวิโมคาเพโทธรรมโมโกโลกาปตนาตาทธาริธาริวันธามหังตามหารังวรธรรมมิตังธัมโมโยสัพพานินังสารนังเขมามุตตมังนุสติธานังวันธามิตังสิรินังธัมมาสหัตวาธัมโมมิสามิกิสารโหธัมโมทุกขสคาตาจวิทาตาใจหิตสมิธัมมาสังนิยเทมิสาริรันชีวิตันจิตังวันทันโตหังจาริสามิธัมมาเสวสุธัมมตังนาทิเมสารนังอันยังธัมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัตชินวัฏทายังสาธุสาสะเนธัมมังมิวันธมานีนยังปุญญังปัสสุตังอิทัสสะเพปิอันตรายามิมาเหสุงตาสติชะสากายเณวาจายวจิตสวาธัมมิกุกรรมังปกตังมยายังธัมโมปฏิคันหตวจยันตังกาลันตารีสังวริตุงวะธัมมิหันธมยังสังขานุสตินยังกะรูมะเสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอโชปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะยะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
ยะทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอาทาปุริสาภุคะลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีการณิโยอนุตรังปุญญาคิตังโลกัสติหันธมยังสังฆาภิกิติงกะโรมะเสสัทธัมมะโชสุปาติปัตติคุณาภิยุตโตภิโทอริยปุคคระสังฆาสิโทสีลาธิธัมมะปะวะระสายะกายะจิตโตวันธามะหังตามะริยานาคะนังสุสุทังสังโฆโยสัพพปานินังสารนังเขมามุตตะมังตาติยานุสติธานังบันทามิตังสิเรนะหังสังฆาสหัสสมิทาโซวะสังโฆเมสามิกิสารโหสังโฆทุกขสักขตาจาวิทาตาจะหิตาสมิสังนิยาเทมิสรีรันชีวิตันจิตังวันทันโตหังจาริสามิสังฆาโสปฏิปันนตังนาทิเมสารนังอันยังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะวัฏทายังสาธุสสะนิสังฆังเมวันทมานิณยังปุญญังปสุตังอิทะสัพเพปิอันตรายามิมาหิสุงตาสติชะสากายนะวาจายะวะเจตสะวาสังเคกุกรรมังปะกะตังมะยะยังสังโฆปฏิคันหะตวัจจยันตังกาลันตาริสังวริตุงวะสังเคหันธมยังอติตปัจเวคณปาทังภะนามะเสอาชมายาปัจเวคิตวายังจีวรังปริพุตังตังยาวะเทวสิตาสปฏิคาตายาโอนหาสปฏิคาตายาดังสมากาสวัตตาปัสยริงสภาสัมผัสคาตายายาวะเทวะหิริโกปินาปฏิชาทนัตถังอาชมายาปัจเวคิตวะโยปินาปโตปริพุตโตโสเนวะทวายานามัทายานามันดานายานาวิภูสนายายาวะเทวะอิมาสกายาสถิติยาปัญญาวิหิงสุปรติยาพรหมจริยานุคหายาอิติปุรานันจะวิทนังปฏิหังคามินวันจะวิทนังนุปาเทสามิยาตาราจะมีภวิสติอนวัชตาจะพาสวิหารุจติอาชมายาปัจเวคิตวายังปริพุตังตังยาวะเทวาสิตาสะปฏิคาตายาโอนหาสะปฏิคาตายา
ดังสมากาสวะตาตาปัสสิริงสัพพสัมผัสนังปฏิฆาตายายาวะเทวะโอตุปาริสัยะวิโนทนังปฏิสัลลานารามทังอาชามายาปัจเจเวคิตาวายุคิลานาปัจจยาภิสัชาปริคาโรปริพุตโตโสยาวะเทวะอุปันนานังวยาทิกานังวิทนานังปฏิฆาตายาอาภยาปัจจปารมตายาติหันธมยังอุทิสนาทิธานคาทาโยพนามะสีอิมินาปุญญากรรมินาอุปัชยาคุณุตตราริโยปาการาจามาตาปิตาจยาตกาสุริโยจันทิมาราชาคุณวันทานาราปิจาพระมหมาราชาอินทาจาโลกาปาราชาเทวตายะโมหิตามนุสจามัชตาวิริกาปิจาสัพเพสัตตาสุขีหนตุปุญญานิปกตานิเมโสขังจติวิทังเทนตุขิปังปะเพทะโวมตังอิมินาปุญญากรรมเมนะอิมินาอุทิเสนจาขิปังสุระเพเจวะตันหุปาทานะเชทนังเยสันตานิหินาธรรมายาวะนิพพานโตมะมังนาสันตุสัพพทาเยวะยัตถาชาโตภเวภเวสติปัญญาสัลเลโคยริยมหินามหาลาระพันตุโลกาสังกาตุนจาวิริเยสุเมหิพุทธาธิปวโรนาโทธัมโมนาโทอรุตตโมพระเจกะพุทโธจะสังโฆนาโทตโรมะมังเตโสตมหานุภาเวนะมาโรกาสังละพันตุมาหันธมยังสารพันเยนะพุทธมังคารคาทะโยพระนามเสสัมพุทโธทิปะทังเสโธนิสินโนเจวะมะชิมิกอนดันโยปุปะภาเคจาอาคนายเยจากาสะโปสาริปุตโตจะทักขิเนหารติเยโอปาลิจาปาชิเมปิจาอานันโทพยาเพจะขวามปฏิโมคัลลานโนจะโอตเรอิสะเนปิจราหุโลอิเมโคมังขะลาพุทธาสัพเพอิทาปฏิทิตาวันทิจะอามเหหิสักการิจะปูชิตา
อิติสังอาโนภาเวนะสัพพสุทิภวันตุโนอิเจวะมัจจันตานามาสนายังนามาสมาโนรัตนาตยังยังปุญญาภิสันทังวิปุลังอรหังตาสานุภาเวนหตันตรายโหันธมยังทัสสะธรรมสุตตังพระนามเสวิวันนิยามหิอาชูปะคะโตบัดนี้เรามีเพศต่างจากคฤหัสถ์แล้วกิริยาอาการใดๆอันบรรพชิตควรประพฤติเราต้องทำกิริยาอาการนั้นๆปารปฏิภัทธมิชีวิกาความเลี้ยงชีพของเราเนื่องด้วยผู้อื่นเราควรทำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายอัญโยเมอากัปโปการณิโยอาการกายวาจาอย่างอื่นที่เราจะต้องทำให้ดีกว่านี้ยังมีอยู่อีกไม่ใช่แต่เพียงเท่านี้กาจิโนโคเมอัตตาสีละโตปวัตติตัวของเราเองติเตียนตัวเราเองโดยศีลได้หรือไม่กาจิโนโคมังอนุวิจาวินโยสัพพะมัจจารีสีละโตนะโอปวัตติผู้รู้ใครครวญแล้วติเตียเราโดยศีลได้หรือไม่สัพเพหิเมปิเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะเป็นต่างๆคือจะต้องจะคงระคงจะเรือนใจทั้งสิ้นไปกามาสะโกมหิกามาทายาโทกามโยนิมหพันธุกามาปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้พ้นมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกาลิสามิกัลยานังวาปาปะกังวาตัสสะทายาโทภวิสสามิเราทำกรรมใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นไปกะทัมภูตัสสะเมระตินทิวาวิติปะตันติวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่กะจิโนโคหังสุญญาคาเรอภิรมามิเรายินดีในเสนาสนะอันสงัดหรือไม่อาทิโนโคเมโอตาริมานุสธรรมอารมาริยญาณทัศนะวิเศโสอาทิคโตคุณวิเศษของเรามีอยู่หรือไม่ชิเมกาเลสะพระมาจารีปุตโทนะมังกุปภวิตสามีที่จะทำให้เราไม่เก้อเขินในเวลาเพื่อนบรรพชิตถามภายหลังหิเมโคทสะธรรมาทำสิบประการนี้แลพาพาชิเตนะ
อันบรรพชิตอภินังปัจเจเวคิตภาควรพิจารณาเนืองเนืองเทินเปิดหนังสือไปหน้าที่หนึ่งนะครับหันธรรมยังทักขินะโมลีธาตุนมการปาทันเจวาวชิรพุทธรูปปาทันจะพระนามเสนาโมพุทธายนามามิติโลกาโมลิงโลหะปติทิตังปูชิตังสัพพะโลกเกหิกิติมันตังมโนหารังอะหังวันทามิสัพพะทังคาวะหายิปุริรัมเมโกวิลาลาคาปาพะเตสะหิเหมะโคหะคาเพทะกีนะอะหังวันทามิสัพพทากายนะวาจายะเจตาสาวาวะชิรังนามาปาติการังพุทธรูปังอะหังวันทามิสัพพโสสัทธาโสทีพระวันตุเมเปิดหนังสือไปที่หน้า100นะครับหันธรรมยังสิริมังคารมหาเทราภิทุติคาทาโยพระนามเสสิริธาตามหาเทโรหิริโกสิริมังคะโลมังคะโลปายะเมทวีมังคะโลปายะเทสะโกคารุธานียะปะโมโคสิสานุสิสนายโกโลกานุกรรมปิเมตายาสติปัฏฐานาทาระโกสติมหาปะมาโตจานามาสามิสาพะทาติสิริมังคละสมณะวิสุทธงโสภาสง่าองค์ทรงสิริมิวางวายสำรวมยืนเดินนั่งผู้พร้อมร่างด้วยละอายปัญญาขจรขจายชี้อุบายอันมงคลควรแก่ฐานะครูนำสิทธิ์รู้ทุกหมู่ชนชาวโลกต่างได้ยนต์สงเคราะห์ชนด้วยเมตตาผู้ทรงสติปัฏฐานตลอดกาลทุกเวลาทรงนามสติมาไม่ประมาทองค์อาจงามข้าขอนมัสการประดิษฐานในทุกยามเทระผู้ทรงนามว่าสิริมังคะโลเปิดหนังสือไปที่หน้า69นะครับบทบารมี10ทัศวันนี้เราท่านทั้งหลายจะได้น้อมสาธยายเป็นต้นไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัส
สัพพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังมิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิทานะปารามิสัมปันโนทานะโอปปารามิสัมปันโนทานะปารมัตถปารามิสัมปันโนเมตตามหิตริกรุณามุทิตาอุเปขปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสีลปารามิสัมปันโนสีลโอปปาลามิสัมปันโนสีลปารมัตถปารามิสัมปันโนมุทิตาอุเปกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาเนคัมมะปารามิสัมปันโนเนคัมมะอุปปารามิสัมปันโนเนคัมมะปารมัตถปารามิสัมปันโนเมตตามหิตริกรุณามุทิตาอุเปขปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาปัญญาปารามิสัมปันโนปัญญาอุปปารามิสัมปันโนปัญญาปารมัตถปารามิสัมปันโนเมตตามหิตริกรุณามุทิตาอุเปขปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาวิริยปารามิสัมปันโนวิริยอุปปารามิโนวิริยปารมัตถปารามิสัมปันโนเมตตามหิตริกรุณามุทิตาอุเปกปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาขันติปารามิสัมปันโนขันติอุปปารามิสัมปันโนขันติปารมัตถปารามิปันโนเมตตามหิตริกรุณามุทิตาอุเปขปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสัจจปารามิสัมปันโนสัจจอุปปารามิ
โนสัจจะปรมัตถปรมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเปกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภควาทิฏฐานาปารมีสัมปันโนอธิฐานะโอปปารมีสัมปันโนอธิฐานะปรมัตถปรมีโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกปารมีสัมปันโนอิติปิโสภควาเมตตาปารมีสัมปันโนเมตตาอุปปารมีสัมปันโนเมตตาปรมัตถปรมีสัมปันโนเมตตามาหิตริกรุณามุทิปารามิสัมปันโนอิติปิโสภควาอุเปกปารามิสัมปันโนอุเปกขาปะปารามิสัมปันโนอุเปกขาปรมัตถปรมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเปกขาปรมีสัมปันโนอิติปิโสภควาทัสสะปรมีสัมปันโนทัสสะอุปปารมีสัมปันโนทัสสะอุปรมาทาปรมีสัมปันโนเมตตามัยตรีกรุณามุทิตาอุเปกขาปรมีสัมปันโนอิติปิโสภควาภาวะตุสัพพมังคลังระขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภาวะตุสัพราคันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวสัทธาโสทิภวันตุเตน้อมกราบพระพุทธนะครับกราบน้อมกราบลูกเคารพพระเดชพระคุณหลวงปู่กราบในลำดับต่อจากนี้ไปคณะพระสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาจะได้ขอสมาทานอัตถศีลและเบญจศีลจากท่านพระเดชพระคุณพระอมรเวทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสสืบต่อไปนะครับครับเชิญทุกท่านพนมมือ พร้อมแล้วกราบ
อิมินาสักการะนาทังพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสักการะนาทังธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสักการะนาทังสังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตวะกะสังโฆสังฆังนมามิมายังพันเตติสารานเณนาสหะอาทาศีลานิยจามะทุติยัมปิมายังพันเตติสารานเณนาสหะอาทาศีลานิยจามะตาทิยัมปิมายังพันเตติสารานเณนาสหะอาทาศีลานิยจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิอาทินนาทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิอาทินนาทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิกาเมสุเมชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิอาภัมมจริยาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิอาภัมมจริยาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิสุ
ลเมรยามัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยามัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิผู้สมาทานเบญจศีลศีล5ก็เพียงเท่านี้ผู้สมาทานศีล8โบสถศีลว่าต่อไปวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามินัจจคีตวาทิตาวิสุกทัสนะมาลาคันธาวิเลปนาธารณะมันนาวิโภสนาฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามินัจจคีตวาทิตาวิสุขทัสนะมาลาคันธาวิเลปนาธารณะมันนาวิภูสนาฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอุจจาสยนามหาสยนาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอุจจาสยนามหาสยนาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอิมานิปัญจายมานิอัฏฐาสิกขาปัทานิสมาธิยามิอิมานิอัฏฐาสิกขาปัทานิสมาธิยามิอิมานิอัฏฐาสิกขาปัทานิสมาธิยามิอิมานิอัฏฐาสิกขาปัทานิสมาธิยามิมานิปัญจายมานิอัฏฐาสิกขาปัทานิสีเลนะสุขติงยันติสาธุสีเลนะโภคสัมปทาสาธุสีเลนะนิพุติงยันติสาธุตัสสมาสีลังวิโสทะเยนามาพันเตกราบญาติโยมสาธุชนท่านทั้งหลายนั่งตามสบายก่อนวันนี้ก็เป็นวันธรรมสวนะญาติโยมก็ได้มาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมได้มาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมตั้งแต่เช้าบางท่านก็สมาทานเบญจศีลศีล5หลายๆท่านก็สมาทานอัฏฐศีลอุโบสถศีลในวันนี้เนี่ยเรียกว่าอโมคันตสะชีวิตตังชีวิตของท่านทั้งหลายนั้นไม่เปล่าประโยชน์ชีวิตตังแปลว่าชีวิตเนี่ยการที่เรามีลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละเรียกว่าชีวิตความเป็นอยู่ความดำเนินอยู่ความเป็นไปการดำรงอยู่นี่เรียกว่าชีวิตอโมคังเรียกว่าอโมคังไม่ว่างเปล่าจากสาระประโยชน์เรียกว่าตัสสะ ปุคคลัสสะของบุคคลนั้นหรือของญาติโยมทั้งหลายเนี่ยไม่ว่างเปล่านั่นชีวิตของคนเราเนี่ยถ้าหายใจเข้าไม่ออกก็ชีวิตดำเนินไม่ได้ถ้าหายใจออกไม่หายใจเข้าชีวิตก็ดำเนินไม่ได้เพราะฉะนั้น พระเดชพระคุณหลวงปู่เนี่ยท่านจึงให้ประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยในแนวสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตและธรรมลมหายใจเข้าท้องพองก็กำหนดพองหนอหายใจออกท้องยุบ ก็กำหนดยุบหนอเนี่ยพองหนอยุบหนอเนี่ยคือเรียกว่าใช้ลมหายใจนั้นให้เป็นประโยชน์
เรียกว่าเป็นสิ่งที่อยู่ในเบญจขันธ์ขันธ์ห้าของเราเนี่ยก็คือลมหายใจเข้าออกเราไม่ต้องยืมใครเลยทุกท่านทุกคนที่อยู่ในที่นี้เรามีลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราก็ไม่ต้องซื้อไม่ต้องไปซื้อที่ตลาดไม่ต้องไปซื้อจากใครหรือไม่ต้องยืมใครยกเว้นบุคคลที่ใส่ถังออกซิเจนอันนั้นก็ว่ากันไปแต่ในที่นี้ไม่มีนะส่วนมากก็หายใจกันได้ปกติเพราะฉะนั้นเรียกว่าถ้าเราประพฤติปฏิบัติธรรมเนี้ยชื่อว่าชีวิตของเราทั้งหลายเนี่ยไม่ว่างเปล่าเพราะนั้นคนเราแล้วจะทำชีวิตให้มีสาระก็ได้ไม่มีสาระก็ได้ไม่มีใครบังคับนะญาติโยมทุกท่านที่มาเนี่ยไม่มีใครบังคับพุทธศาสนานี้เราไม่บังคับไม่มีการบังคับเรียกว่าเป็นความตั้งอกตั้งใจความประพฤติปฏิบัติของเราทุกคนพระภิกษุสามเณรก็เช่นเดียวกันนะโยมไม่มีบังใครบังคับให้อยู่นะว่าท่านจะต้องอยู่นะเนี่ยบางท่านศึกษาล่ำเรียนไปไม่ว่าจะเป็นภิกษุสามเณรก็ลาสิกขาออกไปก็ไม่ผิดอันไหนหลายๆรูปยังอยู่ก็เรียกว่าอยู่ทนนะอยู่ทนไม่ใช่ทนอยู่อยู่ทนกับทนอยู่เนี่ยไม่เหมือนกันนะโยมคืออยู่ทนเนี่ยหลายๆรูปตั้งแต่หลวงพ่อเจ้าอาวาสมาเนี่ยท่านก็บวชตั้งแต่เป็นเนนปีไหนไม่รู้เนี่ยท่านก็อยู่ทนอาตมาเนี่ยบวชรุ่นหลังปี2528ไม่รู้คริสต์ศักราชนี่น่าจะเป็น197 197กว่าหรือ198นะคุณแม่อาตมาคริสต์ศักราชนี่ไม่แม่นปี2528ใหม่ๆนั้นเรียกว่ายุคนั้นเนี่ยบวชตามประเพณีคำว่าบวชตามประเพณีนี่คือรุ่นลุงรุ่นอารุ่นพ่อบวชเนี่ยก็บวชตามประเพณีนะพ่อสมพรมกวีบวชตามประเพณีคือแห่ลูกแก้วแห่อะไรตามประเพณีเขาให้บวชก็บวชแต่ก่อนบวชเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเด็กวัด3ปีนะโยมเป็นเตรียมนะเนี่ยอาตมาเนี่ยเป็นเด็กเตรียมเหมือนกันนะคือเป็นเด็กวัดหรือขยมเนี่ยเตรียมบวช3ปี7 6 5ปี2525เนี่ยเป็นเด็กวัดเป็นเด็กวัด3ปีจึงได้บวชเนนนะจนกระทั่งปัจจุบันนี้2024เนี่ยเหมือนกันยังไม่ได้ลาสิกขาสักทีนะยังไม่ได้สึกพอบวชเป็นสามเณรแล้วปี34นี่คือไม่ได้นุ่งผ้าแบบคารวาสชาวบ้านแล้วก็ต่อไปเลยอาจารย์ให้รับนิสัยสมาทานศีลใหม่ก็เป็นพระเลยพระอุปัชฌาย์ก็เสกให้เป็นพระเลยลักษณะนี้ก็เรียกว่าอยู่ทนเหมือนกันใหม่ๆก็บวชตามประเพณีแต่พอศึกษาไปศรัทธามันก็ค่อยเกิดขึ้นพอศรัทธามันเกิดขึ้นนะมันมีเป้าหมายมันมีหลักก็เรียกว่าปัญญาก็พอที่จะเกิดขึ้นบ้างนี่เรียกว่า คือบวชตามประเพณีศรัทธาก็ค่อยเกิดปัญญาก็ค่อยเกิดตามทีหลังมาถ้าถามว่าบวช ด้วยศรัทธาไหมก็ไม่ถึงกับศรัทธาหรอกบวชเพราะปัญญาไหมก็ยังไม่มีปัญญาหรอกนะแต่ว่าบวชตามประเพณีจนกระทั่งปัจจุบันนี้นะนี่เพื่อรักษาธรรมเนียมประเพณีนะโยมนะดูแล้วอาตมาเหลียวซ้ายแลขวาอยู่จะมองหาองค์ปาฐกแล้ววันนี้พ่อใช่ไหมครับอ๋อ
หลวงพ่อยกมือขึ้นแล้วเมื่อกี้ถามท่านพงศิษฐ์อาจารย์พงศิษฐ์บอกว่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับไม่มีชื่ออยู่นะแต่ท่านคงไม่ทราบนั่นแหละเข้าใจละก็เลยอาตมาก็พูดพลางไปขอนิมนต์องค์ปฐกครับกราบพระเดชพระคุณปู่พระพุทธแล้วก็องค์ปฐกหลวงพ่อท่านก็บวชมาพอสมควรหลวงพ่อท่านอบรมวิปัสสนาจารย์เนี่ยรุ่น120วันแล้วนะเนี่ยอาตมาได้45แล้วก็มี90แล้วก็มี120เดี๋ยวจะต้องขอสัมภาษณ์หลวงพ่อก่อนเพราะว่านานๆเจอกันจำฉายาไม่ได้หลวงพ่อ90หรือ120วันครับเออ120วันแล้วแสดงว่าผมและอาตมาได้พูดถูกละท่านอบรมวิปัสสนาจารย์นะเนี่ยฉายาอะไรหลวงพ่อนะฉายาหลวงพ่อชื่ออะไรนะขอจันโนขอเจออาราธนาท่านภูริปัญโยขึ้นสู่สแตนนะครับนิมนต์ยืนนะครับไม่ใช่นั่งบนสแตนนิมนต์ยืนเปิดไหมขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอถวายความเคารพระลึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคละมหาเถระผู้เป็นอุปชาอาจารย์ขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอมรเวทีรองเจ้าวาดวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระสะธรรมมิกตลอดไปถึงน้องๆสัมมาเนนขอเจริญในธรรมแด่อุบาสกอุบาสิกาผู้สนใจใฝ่ธรรมทุกท่านกราบอาราธนานิมนต์เอามือลงแล้วก็เรียนเชิญให้มือลงได้นั่งตามสบายเนาะ ก่อนอื่นต้องอันดับแรกก่อนต้องขอพระคุณวันนี้ท่านพิธีกรหรือ ท่านคุณก็ไม่รู้ว่ามาได้ยังไงเนาะหลวงพ่อโนอาจารย์โนมาได้ยังไงเนาะเรื่องของเรื่องก็คือว่าขอความเมตตานะขอโอกาสจากหลวงพ่อธรรมนะหลวงพ่อธรรมขอโอกาสบอกหลวงพ่อธรรมบอกวันนี้เป็นวาระของหลวงพ่อธรรมก็เลยหลวงพ่อธรรมกำลังหาอยู่พอดีก็เลยถือโอกาสก็พอดีกันเนาะเหมือนจิ๊กซอว์2ตัวนะก็ลงล็อกพอดีก็ขอขอบคุณนะหลวงพ่อธรรมเป็นอย่างยิ่งเลยนะถือว่าได้ให้โอกาสนะได้มีเวทีที่จะมาเล่าอะไรบางอย่างนะกับผู้คณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนะได้เข้าใจกันได้รับรู้เนาะประมาณนี้ทีนี้ว่าหลายๆท่านก็เคยเห็นแล้วเคยรู้จักมาบ้างก็หลายท่านก็ยังไม่เคยรู้จักไม่เลยไม่รู้ใครอาจารย์โนหลวงพ่อโนเป็นใครไม่รู้นะเรื่องของเรื่องก็ขอเล่าอะไรนิดหน่อยเนาะหลังจากที่ครบเกษียณอายุนะรับราชการเมื่อปี2527วันท่านเจ้าคุณยังไม่บวชเนาะปี2527ก็มารับราชการอยู่ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ที่สันป่าตองอ่ะก็เรียกเกษตรสันป่าตองนะก็อยู่นั่นอยู่ในอยู่วิทยาลัยเกษตรสอนนักศึกษาอยู่ก็ใช้เวลามา33ปีเนาะ33ปีอยู่ที่สันป่าตองอยู่ที่นั่นทำอะไรบ้าง
ก็คือเป็นหัวหน้าแผนกประมงนะรับผิดชอบด้านประมงแล้วก็รับผิดชอบในเรื่องของการฝึกอบรมนักศึกษาเกี่ยวกับการเล่นดนตรีเนาะอันดับพานักศึกษาไปประกวดทั่วประเทศนะได้ที่1ที่2ที่1ที่2อยู่ตลอดเวลานะเรื่อยๆก็งานที่3ก็คืองานของนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทางการเกษตรนะก็ได้รับโล่รางวัลอะไรมากมายนะอันนี้เล่าให้ฟังเฉยๆเนาะเล่าให้ฟังเฉยๆก็อยู่นี่30ปีหลังจากเกษียณอายุก่อนเกษียณอายุ120วันก็ถือโอกาสลานะลาเพื่อมาศรัทธาในพระพุทธศาสนานะศรัทธาในหลวงปู่เนาะหลวงปู่ถือว่าตอนนั้นเรื่องของเรื่องที่ได้มาอยู่กับหลวงปู่นี่เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยได้ศึกษาค้นคว้าธรรมมาเยอะพอสมควรแต่ที่นี้ว่าไม่สามารถที่จะบอกทิศทางได้อย่างแน่นอนเหมือนคู่มือของหลวงปู่เพราะคู่มือของหลวงปู่นั้นบอกทิศทางได้อย่างแน่นอนเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเราขึ้นกระไดแล้วก็มีราวบันไดให้จับด้วยมันชัดเจนมันมั่นคงแล้วก็ศรัทธามากเนาะในเรื่องของกายวิญญาณที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเนาะแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็สนใจมาพอสมควรเนาะเขาขอเล่าประสบการณ์แค่นี้หลังจากนั้นอยู่ที่นี่2 3 4พรรษานะ4พรรษาก็การศึกษาเข้าเรียนเข้าศึกษาก็นักธรรมดีโทเอกเนาะจบนักธรรมต้องเรียนรู้ด้วยเนาะก็เรียนรู้ด้วยแล้วก็ขอโอกาสท่านเจ้าคุณท่านพระศรีท่านเจ้าคุณพระศรีสินธิบาจารย์เนาะขออนุญาตขอโอกาสแล้วขอเข้าอบรมวิปัสสนาในรุ่นในโครงการ45วันตัวนั้นเป้าหมายก็เพื่อที่จะนำความรู้เนี่ยนะไปใช้ในบ้านในถิ่นบ้านเกิดหรือภูมิลำเนาเดิมของบ้านเกิดนะเพื่อใช้ได้นำเพื่อจะพาโยมนั้นได้ปฏิบัติธรรมเพราะทางภาคใต้นั้นหาที่ปฏิบัติธรรมนั้นค่อนข้างยากเนาะก็45วันหลังจากนั้นก็ลาท่านเจ้าคุณกลับไปนะบอกท่านเจ้าคุณกลับลาบอกมีความเหมือนกับว่าจะไม่มาแล้วอะประมาณนี้ไปอยู่ก็ไปถึงก็โปรโมทชักชวนญาติโยมให้เข้ามาปฏิบัติธรรมอยู่ประมาณ 2-3 เดือนเนาะปรากฏว่าไม่มีใครสนใจเราเลยไม่สนใจเลยเนาะโอ้ยไม่สนใจทำไงดีจะอยู่เขาก็ไม่สนใจสอนเขาก็ไม่ฟังพูดเขาก็ไม่ฟังโชคดีนะที่ท่านเจ้าคุณน่ะให้พระอาจารย์อะไรจำไม่ได้ตอนโทรไปหาแล้วบอกให้โทรกลับมาท่านเจ้าคุณสีหน่อยมันเรื่องอะไรกันก็ไม่รู้เหมือนกันว่างั้นก็โทรกลับมาบอกท่านเจ้าคุณว่าหลวงพ่อขึ้นมาโอ้โหเป็นปลื้มเลยเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าอยู่ที่นั่นเนี่ยเขาไม่สนใจเราอยู่แล้วก็ได้โอกาสก็ขึ้นมาบอกขึ้นไปทำไมบอกท่านเจ้าคุณบอกว่าให้ขึ้นมาอบรมวิปัสสนาอีกรอบหนึ่งก็เป็นโครงการของ90วันใช่ไหม90วันทีนี้เมื่อเปรียบเทียบเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกลับไปที่บ้านตอนนั้นเนี่ยเราอบรมวิปัสสนาแค่45วันมองตัวเองตอนนั้นพอไปทำงานแล้วผลงานออกมาไม่ได้ดังที่ดังใจเปรียบเหมือนว่ามองตัวเองว่าเหมือนกับว่าเหมือนลูกแมวที่เพิ่งคลอดออกมาใหม่ๆอ่ะยังไม่ลืมตาเลยกำเมืองเพื่อนว่าไหนตายังบ่แตกเตื้อเนาะตายังบ่แตกเตื้อยังบ่หันยังสักอย่างน่ะไปชวนเพิ่นจะมาได้ไหนเนาะเป็นประมาณนี้ปริญญาคุณบอกขึ้นมาเอาวิปัสสนาอีก100โครงการ90วันเนาะ90วันก็รู้แล้วว่าโอ้แสดงว่าเราเนี่ยยังไม่มีความสามารถเพียงพอเพราะอะไรอ่ะประสบการณ์อะไรต่างยังไม่สามารถที่จะพาเขาได้ตัวเองยังพายเรือไม่เป็นเลยแล้วชวนคนอื่นมานั่งเรือกับเราด้วยแล้วใครจะขึ้นใช่ไหมเพราะไม่กล้าขึ้นหรอกเนาะทีนี้พอมาที่นี่ก็มาเข้ามาอีกในหลักสูตร90วันพอ90วันท่านเจ้าคุณก็ส่งให้ไปฝึกงานที่อำเภอสันทรายที่วัดเมืองเลนชื่อวัดเมืองเลนไปอยู่ที่วัดเมืองเลนที่นั่นญาติโยมเนี่ยพอไปวันแรกไปคุยกับญาติโยมว่าไงแต่ละคนบอกว่าเคยมาอยู่กับหลวงปู่20ปีเคยอยู่กับหลวงปู่10ปีโอ้โหใจแป้วเลยโอ้หนักมากเลยคราวนี้โอ้นี่แสดงว่าเหมือนกับ
หมือนกับเด็กอนุบาลเลยไปอยู่ตรงนั้นแต่ว่าก็ใจดีสู้เสือก็บอกเออยังไงแล้วก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยก็แล้วกันมีอะไรจะแนะนำก็แนะนำได้ไม่ต้องเกรงใจนะก็ถือว่าได้ประสบการณ์ถ้าเปรียบเหมือนลูกแมวเหมือนลูกแมวก็คือตัวนี้ตาเริ่มแตกเห็นแสงบ้างเล็กน้อยเนาะพอที่จะพาญาติโยมได้บ้างได้บ้างทีนี้พออยู่ที่นั่น2พรรษานะพาญาติโยมปฏิบัติธรรมจริงๆก็ไม่ได้พาญาติโยมหรอกญาติโยมน่ะพาหลวงพ่อโนปฏิบัติเพราะเขาเก่งอยู่แล้วเขาอยู่หลวงปู่มาเป็น10ปีเป็น20ปีแล้วเนาะเขาเก่งกว่าเราอีกนะเขาก็ปฏิบัติเอาก็อยู่กับเขานั่นแหละนะมีอะไรก็พูดคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยู่2พรรษาในขณะอยู่โรงฉันก็มีเป้าหมายบอกท่านเจ้าคุณอยู่ตลอดเวลาว่าผมต้องกลับบ้านนะผมต้องไปดูแลญาติโยมที่บ้านนะเพราะตอนนี้เขายังไม่รู้เรื่องอะไรเลยต้องกลับไปบ้านนะอันนี้คือเป้าหมายบอกท่านเจ้าคุณอยู่ตลอดเวลาท่านเจ้าคุณก็บอกก็ตรงกับความคิดว่าตอนนั้นมีความคิดว่าอยากจะเข้าวิปัสสนาในโครงการของ120วันอีกครั้งหนึ่งนึกในใจวันนั้นท่านเจ้าคุณไปก็เจอท่านบอกหลวงพ่อเข้าโครงการวิปัสสนา120วันอีกรอบโอ้โหเป็นปลื้มเลยนั้นก็ใจขอบคุณครับเหมือนนั้นก็เข้ามาก็หลังจากนั้นก็แต่วัดเมืองเลนเนี่ยไม่มีพระนะมีแต่อาจารย์โนรูปเดียวนะอยู่นั่นน่ะทีนี้จะทำยังไงก็บอกท่านเจ้าคุณจะตลอดเวลาว่าท่านครับผมต้องกลับไปบ้านนะเพราะท่านต้องหาพระมาอยู่นะท่านเจ้าคุณว่าไม่เป็นไรอยู่ไปก่อนอยู่ไปกลัวจะต้องเฝ้าวัดอ่ะกลัวจะอยู่เฝ้าวัดอยู่ก็เลยหาโอกาสกลับไปบ้านอยู่3เดือนกลับไป3เดือนไปอยู่ที่นั่นก็ตอนแรกครั้งแรกนึกออกมั้ยฮะเราพาเขาปฏิบัติธรรมเขาไม่ได้สนใจเลยพอครั้งที่2เข้าอบรมวิปัสสนาในรอบที่2 90วันไปฝึกงานที่วัดเมืองเลน2พรรษา2ปีหลังจากนั้นกลับไปที่บ้านอีกรอบหนึ่งชวนญาติโยมทีนี้เขามาปฏิบัติธรรมด้วยแสดงว่าที่เขามาหรือไม่มาเนี่ยไม่ใช่เพราะโยมนะเพราะเขาไม่มั่นใจเราต่างหากชวนให้เขาขึ้นรถถีบอ่ะขึ้นรถจักรยานน่ะแต่เรายังปั่นไม่เป็นอ่ะยังขับเอาตัวเองยังไม่รอดอ่ะแล้วจะพาเขาได้ยังไงเขาก็ไม่เชื่อใช่ไหมทีนี้ก็โอเคไปอยู่นั่นก็3-4เดือนก็ขึ้นมาในรอบในโครงการ120วันของวิปัสสนาจารย์ตรงนี้กำลังจะเล่าอะไรให้ฟังนะว่าเกิดคำถามว่าเราเข้ามาแล้ว2ครั้งแล้วนี่เกิดคำถามว่าเหตุอะไรหนอทำไมหนอหรือมันมีปัจจัยอะไรหนอที่ทำให้เรานั้นไม่สามารถเข้าใจในธรรมได้แล้วพระวิปัสสนาที่อยู่ด้วยกันเนี่ยตั้งแต่รุ่น11รุ่น12รุ่น13เว้นปี1รุ่น14คิดว่า4รุ่นเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยอย่างน้อยรุ่นละ400คนคนกลุ่มนั้นพระกลุ่มนั้นไปไหนหมดเกิดคำถามตั้งคำถามขึ้นมาว่าพระเหล่านั้นเนี่ยเมื่อหลังเข้าวิปัสสนามาแล้วเนี่ยไปไหนหมดทำไมไม่เกิดทำไมไม่เห็นปุดขึ้นมาให้เห็นว่ามีสำนักที่นั่นสำนักที่นี่อย่างปากใต้นี่อยากจะให้มันมีแต่ไม่มีมันเพราะอะไรเนาะก็พอได้มีโอกาสเข้ามาในโครงการ120วันก็คือรอบที่3ก็ได้มาทำร่วมได้มาทำงานร่วมกับอาจารย์ท่านพระครูอะไรอ่ะท่านพระครูพุทธิธรรมวิเทศเรียกว่าอาจารย์เป็ดนะได้มานั่งคุยกับพระอาจารย์เป็ดถามว่าอาจารย์ทุกครั้งเนี่ยเวลามีการปฏิบัติธรรมหรือโครงการของเข้าวิปัสสนาอาจารย์เนี่ยทุกครั้งจะมีการปฏิบัติแล้วก็มีการทดสอบด้วยมีการสอบด้วยแล้วก็มีเอกสารในการทดสอบถามอาจารย์ว่าอาจารย์ข้อมูลชุดนั้นอะเวลาทำเสร็จแล้วเนี่ยเอาไปไหนเอกสารคะแนนน่ะคะแนนที่ได้แล้วเนี่ยเอาไปไหนท่านบอกไม่ได้เอาไปไหนก็วางไว้ก็ไม่ได้เอามาอะไรไม่ได้เอามาใช้อะไรเลยบอกท่านคุยกับท่านว่าเป็นไปได้ไหมว่าครั้งนี้เนี่ยขอให้นำตัวเลขนั้นน่ะมาวิเคราะห์หน่อยได้ไหม
ขอนำตัวเลขนั้นมาวิเคราะห์หน่อยได้ไหมว่าเช่นสมมติว่าสอบในการกราบสติปัฏฐาน4เนี่ยนะเป็นยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแล้วก็นำตัวเลขนั้นเอามาหน่อยได้ไหมแล้วก็มาวิเคราะห์ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างไรถึงเป้าหมายที่ส่งไปแล้วเนี่ยพูดเป็นร้อยเป็นพันๆนะพระที่จบแล้วแล้วก็ไม่มีการพัฒนาไม่ใช่มีพัฒนามีฟีดแบ็กกลับมาน้อยมากเนาะก็ประมาณนี้ทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยอาจารย์เขาก็ได้ออกแบบการประเมินออกมานะเช่นการกราบสติปัฏฐาน4เนี่ยก็มี2อย่างที่จะประเมินก็คือการกราบสติปัฏฐาน4กับการเดินจงกรม 1-6 ระยะท่านก็จะออกแบบบอกว่าขั้นถ้าได้คะแนนดีมากเนี่ยได้คะแนนดีมากก็คือขั้นตอนถูกต้องแล้วได้ปัจจุบันธรรมเช่นการกราบสติปัฏฐาน4เนี่ยขั้นตอนต้องถูกต้องตั้งแต่นั่งเป็นสเต็ปเป็น1 2 3 4 5ขั้นตอนถูกต้องแล้วอันที่2ก็คือได้ปัจจุบันธรรมยกก็คือยกจริงๆยกหนอก็ยกจริงๆให้ได้อย่างนี้ถูกก็ถูกจริงๆไม่ใช่ว่ายกหนอพูดแต่ปากไม่มือไม่ยกอย่างนี้ถือว่าไม่ได้เป็นปัจจุบันธรรมขั้นตอนอันที่2ถ้าได้คะแนนดีระดับดีนั่นหมายความว่าขั้นตอนนั้นถูกต้องแต่ไม่ได้ปัจจุบันธรรมอันที่3ก็คือพอใช้คะแนนพอใช้ก็คือขั้นตอนก็ไม่ถูกปัจจุบันธรรมก็ไม่ได้อย่างเงี้ยถือว่าได้ระดับพอใช้ทีนี้ก่อนขั้นตอนก่อนที่จะทำนะก็มีการสาธิตอาจารย์ก็สาธิตบอกนะผู้เข้ามาปฏิบัติก่อนว่าสาธิตการกราบสติปัฏฐาน4ที่ถูกต้องเป็นอย่างนี้นะและจะสอบอย่างนี้นะสาธิตให้ดูก่อนจากนั้นก็ให้ไปฝึกแล้วก็บอกขั้นตอนบอกวิธีการการประเมินว่าเป็นยังไงบ้างนะบอกขั้นตอนการประเมินเป็นยังไงประเมินคราวนี้พอเข้าสู่การประเมินนะเข้าสู่การประเมินไม่น่าเชื่อเนาะท่านแทบไม่น่าเชื่อว่าเป็นคำถามที่ต้องการอยากได้คำตอบเนี่ยตัวเลขมันจะบอกฟ้องออกมาให้เราเห็นทันทีว่าหลังจากวิเคราะห์ตัวเลขแล้วพบว่าหลังจากสอบแล้วพบว่าการกราบสติปัฏฐาน4เนาะการกราบสติปัฏฐาน4ระดับดีมากก็คือหมายความว่าขั้นตอนถูกต้องได้ปัจจุบันธรรมท่านเชื่อไหมได้แค่ 10% เท่านั้นเองใน100คนทำได้ถูกต้องแค่10คนเท่านั้นเองตัวเลขน่าสนใจนะตัวเลขน่าสนใจอันดับดีระดับดีอยู่ที่ 20% ก็คือหมายถึงว่าขั้นตอนไม่ถูกขั้นตอนถูกแต่ไม่ได้ปัจจุบันธรรมนั่นแสดงว่าไม่ได้อันที่3ก็คือพอใช้ก็คืออยู่ที่ 70% 100คนแสดงว่า100คนนั้นไม่ได้ปัจจุบันธรรม90คนหรือ 90%ท่านเห็นไหมนี่คือคำถามที่อยากจะได้คำตอบว่าทำไมเมื่อปฏิบัติแล้วผ่านการฝึกอบรมแล้วทำไมถึงไม่มีสำนักที่ผุดขึ้นมาให้เห็นเป็นเรื่องที่น่าสนใจตัวเลขตัวนี้นี่เล่าให้ฟังนะให้ฟังเฉยๆนะเสร็จแล้วมาดูที่เดินจงกรมนะเดินจงกรมนะเดินจงกรมระดับดีมากเนี่ยอยู่ที่ระดับ 20% ก็คือว่าขั้นตอนถูกต้องได้ปัจจุบันธรรม 20% ขั้นตอนถูกต้องไม่ได้ปัจจุบันธรรม 30% ขั้นตอนไม่ถูกปัจจุบันธรรมไม่ได้ 50% นั่นแสดงว่าไม่ได้ปัจจุบันธรรม 50% ของ100คนอะไรมันเกิดขึ้นทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยก็นึกถึงคำพูดของหลวงปู่นะนึกถึงคำพูดของหลวงปู่บอกว่าไงโอ้มันท่านพูดเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยน้ำหลวงปู่บอกว่าน้ำคุมันหัว น้ำคุหัวน้ำคุคือหยังน้ำคุแต่ไม่ก่อนนี่คุนี่เขาใช้สารด้วยไม้ไผ่เนาะแล้วขี้ง้ามาทาไว้ขี้ง้าคือหยังก็มันหัวทาไว้เป็นน้ำคุนะไว้ตักน้ำคุก็คือถังเนาะถังที่เราใช้ตักน้ำใช่ไหมใช้ตักน้ำแล้วมันหัวน่ะน้ำคุหัวน้ำคุหัวหมายความว่าไง 90% ไม่ได้ปัจจุบันธรรม 50% ไม่ได้ปัจจุบันธรรมมันหัวน่ะน้ำคุมันหัว
เนาะนึกออกเนาะหุงข้าวอ่ะเหมือนขณะที่เราหุงข้าวอยู่เดี๋ยวก็ถอดปลั๊กเดี๋ยวก็เสียบปลั๊กเดี๋ยวมันบ่ได้มันบ่ตุ่มมันหัวอยู่อ่ะมันบ่ได้เนาะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะให้ปฏิบัติทำแล้วเจริญในธรรมแสดงว่าเราจะต้องอย่าให้น้ำคุมหัวอย่าให้คุ้มหัวอย่างใดบางครั้งเวลาเราเดินจงกรมอยู่เนี้ยว้าย่างเนาะช้าย่างเห็นพัดลมเห็นพัดลมยังไม่เปิดเอ้าไปเปิดพัดลมก่อนหัวไหมหัวแล้วเนาะสติเราสติเราไม่ได้แล้วหลวงปู่บอกว่าขณะที่เรากราบสติปัฏฐาน4เสร็จแล้วเนี่ยไม่ควรจะทำอะไรทั้งสิ้นทำให้มันจบจนกว่าได้ยินถึงจะออกมาจะคันหรือจะเจ็บจะปวดอะไรก็แล้วแต่ทำให้มันที่สุดให้ถึงที่สุดเพราะฉะนั้นดื่มน้ำก็ดื่มให้เสร็จเข้าห้องน้ำก็เข้าให้เรียบร้อยก่อนที่จะมาลงมือกราบสติปัฏฐานสี่แล้วก็เดินก็คือเดินให้จบเวลาเลยนะไม่ต้องว่าฉันเก่งมากเลยก่อนหมดเวลา2นาทีนั่งก่อนแล้วรู้นาทีเลยนาฬิกาไม่เอาไม่ใช่อย่างนั้นให้มันเต็มที่เลยนะเสียงนาฬิกาปลุกถึงจะหยุดประมาณนี้นี่ก็คือ1น้ำคุมันหัวหลวงปู่บอกเนาะคนเมืองงูดีชาวต่างชาติหูก่อมหูหน้าน้ำคุหัวเป็นอย่างไรกันหัวเนาะอันที่2นะที่ได้ยินคำพูดหลวงปู่ก็คือว่าหีบอย่าลืมหีบน้ำแกงตัวหีบน้ำแกงนี่ไปไหว้ยังหมดนะหีบน้ำแกงเนาะหีบน้ำแกงนะไปว่าอะไรก็คือต้องกำหนดอยู่ตลอดเวลาการหีบน้ำแกงหลวงปู่ว่าหีบน้ำแกงก็คือกำหนดในน้ำแกงอ่ะในน้ำแกง1ช้อนเนี่ยหีบไปว่าซดเนาะคนโทษทีคนภาคอื่นฟังไม่รู้เรื่องหีบนี่แปลว่าซดน้ำแกงน้ำแกงเนี่ยน้ำแกงอย่างก็แล้วแต่เนี่ยน้ำแกงนะพอเราซดไปปุ๊บเนี่ยใน1ช้อนของน้ำแกงนั้นมันจะประกอบไปด้วยสารอาหารอย่างครบถ้วนเหมือนหลวงปู่ว่าเราจะต้องกำหนดเนาะกำหนดเหมือนหีบน้ำแกงอ่ะกำหนดใน1หนอเนี่ยมันจะมีองค์ครบอยู่ในนั้นเลยจะมีอยู่ในนั้นอย่างครบถ้วนแล้วเพราะฉะนั้นอย่าทำให้น้ำคุหัวอย่าทำให้น้ำคุหัว2หีบน้ำแกงตัวนะหีบน้ำแกงตัวกำหนดในน้ำแกงนั้นมีอะไรบ้างก็มีสติปัฏฐาน4อยู่ในนั้นใช่ไหมกายเวทนาจิตธรรมรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะธรรมารมณ์อยู่ในนั้นอย่างครบถ้วนแล้วเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าให้ใจเราจะถ้าหากว่าจะให้ปฏิบัติธรรมแล้วเจริญก้าวหน้าก็นึกถึงหลวงปู่ว่า1น้ำคุต้องมีหัวน้ำคุก็ตั้งแต่ศีลเนาะแล้วก็ตั้งอกตั้งใจทำอย่างต่อเนื่องนะจดแนบแน่นจดจ่อต่อเนื่องดูแลน้ำคุแล้วก็หีบน้ำแข็งเนาะวันนี้ได้เนาะรักษาน้ำคุไว้นะหีบน้ำแข็งเนาะทีนี้มีเวลาอยู่เล็กน้อยก็พอเราปฏิบัติแล้วเนี่ยพอเราตั้งใจทำเนี่ยคือทำอย่างต่อเนื่องเนาะทำอย่างต่อเนื่องในขณะที่เราเดินอยู่เนี่ยในขณะที่เราเดินมันจะมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยเหมือนในน้ำแข็งอ่ะมันมีอะไรมากมายมีเสียงมีกลิ่นมีอย่าลืมนึกถึงสิ่งเหล่านั้นด้วยไม่ใช่เดินอย่างเดียวขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอจริงๆธรรมชาติมันมีอะไรมากมายในนั้นอย่าลืมดูแลเขาด้วยระหว่างทางอ่ะข้างทางอ่ะดูแลเขาด้วยเนาะไปถามอาจารย์ที่เข้ามาฝึกอบรมวิปัสสนาบอกว่าทำไมไม่เห็นมีอะไรเลยทำไมปฏิบัติธรรมแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยนั่นแสดงว่าท่านกำลังตั้งธงไว้ข้างหน้าแล้วว่าต้องมีอะไรใช่ไหมถึงไม่มีถ้าไม่ตั้งธงไว้ข้างหน้าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราไม่มีเมื่อเราตั้งธงไว้ข้างหน้าก็ไม่มีที่ว่างสำหรับให้ปัญญาเข้าไปสอดส่องให้มันเกิดขึ้นมามันไม่ว่างพอที่จะให้ปัญญาเข้าไปเพราะเราไปตั้งธงไว้แล้วเพราะฉะนั้นอาจารย์บอกว่าไม่ต้องค้นไม่ต้องหาเขามาเองไม่ต้องค้นไม่ต้องหาเขามาเอง
เบฟึงัดที่หนึ่งเขาให้ทำอะไรอาจารย์บอกไม่ฟึงัดที่หนึ่งเขาให้ทำอะไรเบฟึงัดหนึ่งก็คือขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอใช่ไหมหยัดเบฟึงัดที่หนึ่งนั่งก็พองหนอยุบหนอให้ทำอย่างนั้นอย่างเดียวใช่ไหมอย่างอื่นไม่ต้องนั่นแหละหน้าที่เรามีแค่นั้นแหละไม่ต้องไปละยานอะไรหนอยานนี้คือยานอะไรฉันได้แล้วยังยานนี้ไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปค้นไม่ต้องไปหาถ้าเราทำอย่างถูกต้องแล้วเขาจะมาเองตราบใดที่จิ๊กซอมันเข้าล็อกของมันมันก็เข้าของมันเองเราไม่ต้องไปตัดไม่ต้องไปแต่งมันเนาะอาจารย์ก็ฝากมาไว้งั้นทีนี้ว่าก็มีคำถามอีกว่าตอนนั้นมาเข้าวิปัสสนารอบที่ในโครงการ120วันเนี่ยก็ถามอาจารย์ว่ายานที่เราได้แล้วเนี่ยเราไปทำอะไรเราไปใช้ทำอะไรมีใครสงสัยไหมได้ยานแล้วไปทำอะไรอาจารย์เขาบอกว่าหลวงพ่อแล้วเรือเนี่ยไว้ทำอะไรเรือไว้ทำอะไรก็ไว้ขี่แล้วข้ามฝั่งใช่ไหมไว้ขี่แล้วข้ามฝั่งใช่ไหมก็ใช่ก็ขี่ก็ข้ามฝั่งไปก็ข้ามฝั่งแล้วเนี่ยพระพุทธองค์บอกว่าต้องเบรกเรือไปด้วยไหมไม่ต้องเบรกไปทำไมแล้วท่านก็ถามกลับว่าเอาแล้วยานน่ะได้แล้วไปทำอะไรอ่ะเออทำอะไรอ่ะเนาะยายทำอะไรทีนี้ก็กลับมาดูที่ยานมันคืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็คือปัญญาที่มันเกิดมันรู้ท่านเองพอรู้แล้วก็วางก็แค่นั้นเองช้อนมีไว้ทำอะไรเอาไว้ทานข้าวหลังจากเราทานข้าวเสร็จแล้วช้อนเราก็ไม่ได้ไว้ห้อยคออยู่ตลอดเวลาเราก็ไม่ได้ถืออยู่ตลอดเวลาใช่ไหมใช้ให้เป็นประโยชน์เท่านั้นเองเป็นเครื่องมือเท่านั้นเองมันก็แค่เครื่องมือเท่านั้นเองพอใช้เสร็จเราก็วางไว้ถ้าอยากจะใช้ก็ดึงเอามาใช้ต่อไปอีกก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรเนาะ อยากจะแชร์ประสบการณ์นิดเวลาอีกนิดหน่อยตอนนั้นเนี่ยพระอาจารย์บอกว่าตอนที่เราทานเราฉันภัตตาหารอยู่เนี่ยอาจารย์บอกว่าต้องฉันนานๆหน่อยใช้เวลาอย่างน้อย1ชั่วโมงนะฉันอาหารอย่างน้อย1ชั่วโมงก็เรื่องนี้ก็คิดถึงคำพูดของหลวงปู่อีกบอกว่าก็คือหยิบน้ำแกงฉันปัตตาหารโตยหยิบน้ำแกงไปโตยดูคุอย่างอย่าให้รั่วด้วยนะแล้วดูซิว่าใน1ชั่วโมงเนี้ยเราฉันปัตตาหารใน1ชั่วโมงเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเรื่องนี้ก็ฝากไปกับโยมด้วยฝากไว้กับโยมด้วยว่าถ้าอยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างเวลาเราทานอาหารอยู่เนี่ยถึงไหนๆเราก็เป็นนักปฏิบัติธรรมอยู่แล้วเนาะลองดูที่ว่าภายใน1ชั่วโมงเนี่ยนะเราค่อยๆเคี้ยวไปเนาะดูกับมันเนี่ยหยิบน้ำแกงตวยพอน้ำคู่ตวยอย่างหัวหยิบน้ำแกงตวยรูปรสกลิ่นเสียงเค็มหนอรู้หนอเคี้ยวหนออยู่เงี้ยตลอดเวลาเลยแล้วลองดูที่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างถ้าเราอยากรู้ว่าการเกิดสภาวะทางธรรมเป็นอย่างไรลองศึกษาดูลองทดลองดูเพราะเราต้องทานอาหารอยู่ทุกวันอยู่แล้วแต่ทานอาหารให้นานกว่าปกตินะเตรียมให้เรียบร้อยนะเครื่องกระดาษทิชชู่น้ำอะไรต่างๆอะไรก็แล้วแต่โทรศัพท์มือถืออะไรวางไว้ให้เรียบร้อยก่อนนั่งแล้วหมายความว่าไม่ลุกแล้วนะใครจะมาหรือใครจะไปอะไรก็ไม่สนแล้วนะใน1ชั่วโมงเนี่ยลองดูค่อยๆเคี้ยวไปค่อยๆเคี้ยวไปแล้วก็จะเกิดอะไรให้เราเห็นได้บ้างถ้าเราอยากรู้ว่าสภาวะธรรมคืออะไรก็ลองดูเนาะลองดูถ้าว่าเกิดอะไรขึ้นนะก็คราวหน้าก็มาเล่าให้ฟังด้วยก็แล้วกันนะก็ขอฝากตรงนี้ไว้เพื่อลองดูนะไปศึกษาลองดูนะสิ่งสำคัญที่สุดวันนี้ที่อยากจะมาแนะนำอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ก็คือเรื่องของถ้าเรายังไม่มั่นใจยังรู้ไม่แท้เนี่ยอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งพาคนอื่นปฏิบัตินะเพราะเรายังไม่รู้เลยเหมือนลูกแมวอ่ะที่บอกว่าอะไรเงี้ยตายังบาดแตกเตื่อตายังบาดแตกเตื่อเนาะแค่4หรือ5วันเนี่ยชวนโยมมาปฏิบัติธรรมให้คนอื่นเข้าใจในธรรมตัวเองยังหมองหูเตื่อนอนยังไม่รู้เลยตายังบาดยังไม่ลืมเลยพอ90วันเริ่มลืมตานิดหน่อยเห็นแสงบ้าง120วันเป็นไง
มีแสงเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยเท่านั้นเองยังรู้ไม่จริงมันยังรู้ไม่จริงต้องปฏิบัติต้องทำอะไรอีกเยอะอีกเยอะวันท่านเจ้าคุณก็เมตตาบอกว่าหลวงพ่อเอาอยู่อีกก็เรียนอภิธรรมด้วยมาเรียนอภิธรรมอีกนะเอาเรียนก็เรียนเพราะเป้าหมายก็คือว่าอยากจะนำคำสอนอยากจะรู้คำสอนนั้นแท้จริงของในศาสนาเนี่ยของพระพุทธเจ้าเนี่ยเพื่อที่จะไปเผยแผ่อย่างถูกต้องการเผยแผ่อย่างถูกต้องนั้นการพูดนั้นสภาวะธรรมเราไม่สามารถเกิดขึ้นได้การที่จะรู้ธรรมอันแท้จริงนั้นต้องปฏิบัติเท่านั้นเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องแน่พอที่จะพาเขาปฏิบัติได้อันนี้คือเป้าหมายนะแล้วก็จะกลับไปบ้านในโอกาสต่อไปนะเพื่อที่จะนำญาติโยมนั้นที่บ้านนะที่บ้านเกิดนั้นนะให้เข้าใจในธรรมเนาะขออนุญาตอีกนิดหนึ่งว่าพอกลับไปที่บ้านเนี่ยสงสารสงสารญาติโยมสงสารอะไรเข้ามาวัดเข้ามามีแค่ทานเท่านั้นเองแล้วทานนั้นจะได้อย่างไรยังไม่รู้เลยเหมือนเม็ดข้าวเนี่ยไปลงตรงไหนล่ะเม็ดข้าวอ่ะทานออกไปแล้วเนี่ยเม็ดข้าวที่โยมหว่านลงไปเนี่ยมันลงตรงไหนลงบนก้อนหินเหรอหรือว่าลงในดินที่ดีเขาก็ไม่รู้เพียงแต่ว่าเอาเม็ดข้าวหว่านลงไปยังไม่รู้เลยว่าการทำบุญการให้ทานจะได้บุญหรือได้หรือไม่ได้บุญอย่างไรตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่น่าห่วงที่สุดนะก็ขอฝากไว้เพื่อเป็นท่านทั้งหลายได้มีโอกาสได้นำไปใช้นะทานข้าวก็ลองหาดูซิว่าสภาวะธรรมนั้นเป็นยังไงแล้วก็อย่าลืมดูแลน้ำคุนะอย่าให้หัวโดยเฉพาะศีลด้วยปฏิบัติธรรมด้วยแล้วก็ในเรื่องของการหีบน้ำแข็งก็คือการกำหนดนั่นเองอย่างต่อเนื่องแล้วท่านก็จะรู้สภาวะธรรมมันเกิดขึ้นแล้วเป็นยังไงในสุดท้ายนี้ด้วยบุญบารมีในการปฏิบัติของท่านด้วยกุศลที่ท่านได้ปฏิบัติมาแล้วทั้งในปัจจุบันและในอดีตขอเป็นได้รวมมาเป็นพระปัจจัยขอท่านทั้งหลายได้เจริญในธรรมของพระศาสดาในพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ตรัสรู้ธรรมเช่นใดขอท่านทั้งหลายได้มีส่วนรู้ธรรมของพระพุทธองค์นำตนประพฤติตนประพฤติพรหมจรรย์นำตนให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์นั่นก็คือพระนิพพานเหมือนคนเหมือนกันทุกคนทุกท่านเทอันธัมมยังสาธุกลางกโลมาเสสาธุสาธุสาธุก็ในนามพระภิกษุสามเณรญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาแม่ชีโยคีผู้ปฏิบัติธรรมก็ขอขอบคุณอนุโมทนาท่านอาจารย์หลวงพ่อโนภูริปัญโยเป็นอย่างยิ่งซึ่งอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นนะโยมนะอาตมาจำได้เพราะว่าปีนี้ร่วมอบรมเจอหลวงพ่อพอดีคือมาโดยไม่ได้นัดหมายหลวงพ่อนิมนต์นั่งแล้วก็ถึงบอกว่าหลวงพ่ออบรมวิปัสสนาจารย์มาเนี่ยแล้วก็120วันนี่ถือว่าเป็นยกที่3หลวงพ่อยกที่4แล้วเนี่ยแต่ท่านก็ถ่อมตนว่าปฏิบัติเพียงเล็กน้อยเนี่ยความจริงหลวงพ่อท่านเป็นพระปฏิบัติปีก่อนนั้นอาตมาจำได้ไปกับทุลุงเจ้าคุณศรีศิลปาจารย์ไปเยี่ยมหลวงพ่อที่วัดเมืองเลนอำเภอสันทรายนะวัดเมืองเลนอำเภอสันทรายนั้นญาติโยมก็จำง่ายแล้วทีนี้หลวงพ่อโนที่ถามท่านตั้งแต่ที่แรกคือต้องการชื่อยาวๆเมื่อท่านบอกว่า My name is no okay ต่อไปญาติโยมจำท่านไว้แล้วท่านภูริปัญโยท่านเป็นพระวิปัสสนาจารย์เนี่ยท่านชื่อหลวงพ่อโนแต่จริงๆละโนเนี่ยอาจจะไม่ดังนะถ้าให้ดังเนี่ยต้องโอเคนะพ่อนะ My name is okay เพราะว่าในภาษาบาลีเนี่ยคุณแม่บาลีเนี่ยเหมือนภาษาอังกฤษอยู่คำคือคำว่าโนเนี่ยนะไม่โนไม่เช่นโนคัจฉามิฉันไม่ไปเหมือนภาษาอังกฤษเลยโน
ภาษาอังกฤษกับภาษาบาลีรากฐานนี่คล้ายกันบาลีปิตาคือพ่อภาษาอังกฤษว่า father ภาษาบาลีมาตามาตาคือมารดาหรือแม่เนี่ยภาษาอังกฤษว่า mother เห็นไหมหรือป้าป้ามาม่าอะไรนั่นแหละนะความจริงหลวงพ่อท่านก็ปฏิบัติเยอะปีนี้ก็อยู่ที่วัดเราช่วยงานวัดพระธาตุสีจอมทองครูบาอาจารย์เหล่านี้เป็นพระที่ท่านเห็นบวชกับพระเดชพระคุณหลวงปู่ทั้งนั้นแหละนะมีกับผมอาตมาแล้วนะไม่ได้บวชกับปู่ตอนเป็นเนนบวชที่ไหนนู่นอาตมาบวชที่บ่อหลวงฮอดพระอุปัชฌาย์เนนท่านมรณภาพแล้วพระครูอนุรักษ์ศีลคุณนะแล้วพอเป็นพระล่ะบวชในเมืองก็ไม่ได้บวชกับปู่อีกอะทั้งๆที่อยู่กับปู่นะพระครูวิพัฒนาภิบาล นี้เราโยมฟังแล้วปี2129เนี่ยไปอยู่วัดเมืองมางอำเภอเมืองเป็นเนนนะเรียนบาลีเนี่ยหลวงปู่เป็นพระครูวิพัฒนาภิบาลอยู่ปู่ปู่ท่านรูปร่างปุลุงปุลึงปุลุงอะไรนะมีพระอุปถากถือย่ามมาอาตมาก็เป็นเนนเนี่ยแล้วก็นั่งรถแลนด์โรเวอร์แบบรุ่นเก่าๆนะสมปู่นะต่อมาไม่รู้วาสนาโดนบันดาลยังไงให้มาสอนบาลีกับปู่เหมือนกันปี39นะอาตมาก็ไม่อยากไม่นึกไม่ฝันเหมือนกันแหละคือจากสมัยนั้นจากอำเภอฮอดถึงเชียงใหม่นี่เป็นพระเนนนี่ค่าโดยสารรถเมล์9บาทเรามีปัจจัย20บาททะลุถึงจากเมืองฮอดถึงเชียงใหม่ได้เลย เดี๋ยวนี้มีปัจจัย100ไม่กล้าไปเข้าเวียง แม่กำนันสมัยอาตมาเป็นเนนเนี่ยนะ20บาทจากอำเภอฮอดถึงเชียงใหม่ตอนนี้ปัจจัยหน่วยอยู่ในย่าม100บาทนี่ไม่กล้าไปเชียงใหม่ก็ตกรถเหมือนกันมันตามยุคสมัยนะทีนี้ย้อนมาก็คือเหมือนที่หลวงพ่อบอกอาตมานึกถึงนะการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยอุปกรณ์เนี่ยอยู่ในตัวเรานั่นแหละตาเห็นรูปหูได้ยินเสียง จมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายถูกต้องสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งใจธรรมารมณ์รับอารมณ์เนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์นี้เรียกว่าอายตนะภายนอก ตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าอายตนะภายในมันกระทบกันปั๊บเช่นตาเห็นรูปเห็นโยมเนี่ยเกิดการรับรู้ว่าเป็นโยมนี่จักขุวิญญาณมันเกิดขึ้นญาติโยมได้ยินเสียงอาตมาพูดเนี่ยโสตวิญญาณก็ได้ยินการเกิดขึ้นแห่งโสตวิญญาณก็เกิดขึ้นกำหนดเห็นหนอได้ยินหนอได้กลิ่นหนอเนี่ยเห็นไหมนะการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานก็เป็นอย่างนี้นะโยมงั้นเวลาประพฤติปฏิบัติเนี่ยไม่ต้องไปใส่ใจปริยัติเนี่ยท่านจึงไม่ให้อ่านหนังสือการเรียนมี2 อย่างคือ1เรียนโดยพิสดารที่ปู่บอกอะเรียนโดยพิสดารจุลธรรมตีโตเอกมหาเอกนักธรรมตีโตเอกหรืออะไรเงี้ยนี่เรียกว่าเรียนโดยพิสดารแต่มีอันหนึ่งคือเวลาโยมปฏิบัติเรียกว่าเรียนโดยสันโดษไม่ต้องไปเป็นขั้นเป็นตอนอย่างนั้นและไม่ต้องใส่ใจปริยัติให้ลงมือปฏิบัติตามที่ครูบาอาจารย์แนะนำนั่นแหละคือวิปัสสนาแท้การอ่านการเรียนมันยังเป็นวิปัสสนาแต่ยังไม่ใช่วิปัสสนาแท้เพราะยังไม่ลงมือปฏิบัติอาตมากับผมอาตมามีความเชื่อมั่นครูบาอาจารย์พระวิปัสสนาอาจารย์เนี่ยสายพระเดชพระคุณหลวงปู่เจ้าคุณอาจารย์วัดลำเปิงก็ดีวัดพระธาตุสีจอมทองก็ดีเนี่ยปฏิบัติถูกต้องตรงประเด็นมากที่สุด
เนี่ยมีวาสนาไปอบรมรุ่นที่14เหมือนกันที่ผ่านมาเนี่ยที่เล่าให้ญาติโยมฟังอ่ะก็คือมีเหตุผลส่วนตนเลือกรุ่นที่14เพราะว่าอาตมาเกิด14 2514 1971อันนี้จำแม่นเพราะอยู่ในพาสปอร์ตแล้วก็ได้ไปสอบอารมณ์ครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์พุทธิธรรมวิเทศพระครูเป็ดเราเนี่ยนะแล้วก็พระครูอธรสมาธิวัฒน์พระอาจารย์สันติก็ไปได้เลข14นะเห็นไหมรุ่น14ไปสอบอารมณ์ก็เลข14เหมือนกันนะทีนี้พอเราจะไปถือตนไม่ได้นะญาติโยมโอ้เป็นเจ้าคุณเป็นพระราชาคณะพองแล้วแล้วก็เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระลำหลวงตำแหน่งใหญ่โตมโหฬารถอดมันออกให้หมดเลยพัดยศอยู่ในตู้ไม่ต้องแบกไปถอดหมดเลยตอนอบรมนี่ต้องทำของเราให้มันคลายมานะให้ได้ถ้าไม่คลายมานะนี่มันจะไม่รับสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำต้องถอดหมดถอดให้หมดนักธรรมชั้นเอกเรียนธรรม8ประโยคพุทธศาสตร์บัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตเอาวางไว้ในห้องแล้วมันต้องแบกมาถอดให้หมดเลยนะอาจารย์มหาพฤกษ์พระพัชโลอาจารย์เจ้าคุณภาวนาวิชรากรเป็นต้นให้ทำอย่างไรก็ทำหมดนะตื่นที่4ตี3ตี4ก็ตื่นบางทีจำวัดเที่ยงคืนตี3ตี4ก็ตื่นฉันมื้อเดียวครูบาอาจารย์ท่านฉันมื้อเดียวเราก็ฉันมื้อเดียวก็อยู่ได้นะโยมนะคุณแม่ฉันมื้อเดียวคือฉันประมาณ 9:30 หรือ 10:00 นี่อยู่ได้มันอัศจรรย์ตรงไหนรู้ไหมคือเวลาเราปฏิบัติเนี่ยมันไม่รู้สึกหิวนะเอ๊ะพอคลายจากปฏิบัติมาอยู่ห้องเฉยๆทำไมมันหิวเนี่ยถึงตอนนี้ก็ยังหิวนะดีนะฉันโยเกิร์ตไปแล้วหิวเนาะก็เลยฉันซะแต่ถ้าเราปฏิบัติเนี่ยนะอาตาปีเนี่ยการปรารภความเพียรของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นภายในโดยอัตโนมัตินะมันไม่ใช่เรื่องที่จะมาพูดเล่นกันนะเป็นเรื่องจริงสติมามีสติสติมามีสติมีความระลึกได้กำหนดเห็นหนอเป็นต้นแล้วก็สัมปชานุมีสัมปชัญญะรู้สึกตัวทั่วพร้อมองคุณแห่งวิปัสสนาเนี่ยอาตาปีสติมาสัมปชาโนเนี่ยองคุณสามเนี่ยมันปรากฏเนี่ยนึกถึงท่านเจ้าคุณอาจารย์ขอเอ่ยนามท่านเจ้าคุณอาจารย์วัดลำเปิงเนี่ยพระภาวนาธรรมวิรัติท่านก็แนะนำการประพฤติปฏิบัติด้วยอย่างนี้อย่างนี้นะโยมนะคือบางท่านก็เล่าให้ฟังการปฏิบัติมันแม้แต่การกราบสติปัฏฐานก็ดีเพื่อสำรวมอิริยาบถและสำรวมสติสัพพัญญะมาอยู่ในนั้นน่ะคือค่อยๆบางคนนี่มันรีบทำนี่มันผิดจังหวะคือไม่ได้กำหนดสติสัพพัญญะมันก็ไม่สมบูรณ์เนี่ยเช่นลงหนอลงหนอลงหนอถูกหนอถูกหนอถูกหนอความหนอความหนอความหนอนี่บางคนใจร้อนเนี่ยมันโทสะจริตลงหนอลงหนอลงหนอถูกหนอถูกความหนอความหนออย่างเงี้ยมันก็ผิดไหมมันก็ไม่ถูกจังหวะมันก็ไม่ได้สภาวะอารมณ์เนี่ยโยมมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยขึ้นหนอขึ้นหนอขึ้นยกหนอยกหนออาตมาเนี่ยอันนี้ส่วนตนนะมองซ้ายมองขวาเนี่ยบางรูปทำไมกับสติปัฏฐานไวกว่าเรามากเลยเรามายังระยะที่สองแล้วเลี้ยวซ้ายไปแล้วนั่งแล้วนี่ไม่รู้ว่ากำหนดจริงหรือเปล่านะขออภัยนะอันนี้ไม่ได้ว่าใครเพียงแต่ว่าอาตมาชอบกำหนดซ้ายหนอขวาหนอเนี่ยหรือข้างหลังหนอเนี่ยนะแต่ไม่ได้ว่าใครไม่ได้ว่าใครมานึกถึงการปฏิบัติเนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจเราเหมือนที่หลวงพ่อบอกเลยยันนู่นยันนี่นะมันก็จะเกิดการปฏิบัติไปตามนั้นเองโดยอัตโนมัตินามรูปปริเฉทยานการกำหนดรูปนามตาเห็นรูป
สิ่งที่เห็นนั้นเป็นรูปหรือเป็นนามใหม่ๆแล้วบางคนในบางท่านเราว่าน้ำผิดแล้วสิ่งที่เห็นนั้นเป็นรูปอะไรที่ไปรู้นั้นนามถูกต้องนี่เสียงนั้นเป็นรูปหรือเป็นนามใครตอบว่าเป็นนามผิดต้องบอกว่าเป็นรูปนี่สิ่งที่เข้าไปรู้นั่นแหละเป็นนามคือแยกรูปแยกนามให้ออกแล้วต่อไปปัจจยปริกหายานไปเรื่อยๆนิพพิทายานสังปฏิสังขายานสังขารูปเปกขายานอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็กำหนดคือเวลาปฏิบัตินิยมต้องถอดปริยัติให้หมดเลยต้องทำท้องให้ว่างเหมือนท้องไส้ไก่เล็กถอดให้หมดนะท่านจึงไม่ให้อ่านหนังสือไงเราถอดมานะคือคลายมานะลงไปแล้วก็จะได้ดีประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องนะญาติโยมพระเดชพระคุณปู่อาตมาเมื่อก่อนเนี่ยเหมือนทิตุลุงอ่ะคือนั่งปู่สอบอารมณ์คือเราก็นั่งปู่ให้นั่งก็นั่งไปด้วยแหละไม่ได้ใส่ใจอะไรว่าปู่ก็สอบอารมณ์ไปเราก็ปู่ให้นั่งเราก็นั่งสมัยนั้นน่ะกุฏิแล้วนะปู่สอบอารมณ์สอบอารมณ์ปู่เล่าให้ฟังเลยนะเรื่องจริงที่เคยเล่าญาติโยมฟังแหละปู่สอบอารมณ์คือตอนท่านปู่สาธิตเนี่ยปู่จะใช้มือของท่านนะใช้มือของท่านอย่างเงี้ยสาธิตนะปู่ใช้มือเป็นอุปกรณ์ด้วยไงพอถึงรุ่งเช้าอุบาสิกามาสอบอารมณ์กับปู่อาตมาจำไม่ได้ปู่เล่าให้ฟังเนี่ยเป็นยังไงบ้างลูกโยมตอบเหนื่อยเจ้าค่ะปู่ทำยังไงเหนื่อยก็ลูกทำมืออย่างนี้ทั้งคืนเนี่ยปู่ใช้มืออุปกรณ์สาธิตนั่นไม่เดินจงกรมอ่ะขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอนั่งใช้มือทำทั้งคืนนะแหมมันเป็นไปได้นะอย่าไปคิดว่าเป็นไปไม่ได้นะโยมนะปรากฏว่าเหนื่อยเจ้าค่ะทำไมก็ลูกทำมืออย่างนี้ทั้งคืนตามหลวงปู่เป็นไปได้นะโยมนะแม่กำนันอย่าไปคิดเป็นไปมีอยู่ครั้งหนึ่งอันนี้เล่านอกกรอบมันมีคนเกิดสภาวะแต่เขาไม่ใช่โยคีที่มาปฏิบัติกับเรากับสำนักวัดพระธาตุของปู่เนี่ยมาจากที่อื่นมานะอาตมาอยู่ด้วยเป็นผู้ชายมากับพระกับปู่แล้วรายงานเลยปู่ครับผมห่อได้ฮะมาก็ไม่พูดพร่ำร้ำเพลงเลยโชว์ศักยภาพให้ปู่เห็นแล้วปู่ครับผมเหาะได้ว่างั้นน่ะคารวาสเนี่ยนะปู่บอกว่ามันเป็นสภาวะลูกกำหนดผมเหาะได้จริงๆนะปู่ครั้งที่ 2แม้ครั้งที่ 3ปู่ก็บอกว่าปู่ท่านมีเทคนิคอ่ะคนจริงมาเจอคนจริงเนี่ยจริงไหมเดี๋ยวก็รู้เอาลองเหาะสิปู่ว่างั้นน่ะยืนไอ้เจ้าหนุ่มคนนั้นน่ะยืนต่อหน้าปู่ปรากฏว่าจะเหาะเหาะได้ที่ไหนก็ล้มขมำอยู่แล้วน่ะเพราะมันเป็นเพียงสภาวะนะคุณแม่กำชับโยคีอย่าไปให้ปฏิบัติใกล้ท่าน้ำหนองหลวงหรืออะไรอย่างงี้นะฮะพักผ่อนได้แต่อย่าให้นั่งสมาธิเพราะอาตมานี่นั่งรถกอล์ฟไม่ใช่นั่งจะไปดูบางทีมันก็มีอยู่เมื่อก่อนมันเห็นแล้วอาตมาชอบไม่ใช่เดินโยกมนะเอ็กซ์เซอร์ไซส์วอล์กกิ้งออกกำลังรอบหนองหลวงใน3 รอบอันนี้ไม่ได้เดินจงกรมเดินออกกำลังแล้วก็มีโยคีต่างชาติบางทีชอบไปนั่งที่ใกล้หนองก็เป็นห่วงเพราะว่าเดี๋ยวเกิดสภาวะคิดว่าตนเองห่อได้เดี๋ยวลงหนองหลวงเนี่ยมันจะยุ่งอาตมาเป็นพระก็ช่วยไม่ได้เพราะว่ายน้ำไม่เป็นเพราะเป็นเด็กนี่เกือบตายแล้วน่ะเนี่ยมีบุญนะอาตมาเนี่ยเกือบตายหลายยกเหลือเกินนะไม่ได้โม้พูดระวังเกือบตายในหนองในสระที่บนดอยฮอดตอนนั้นเป็นอยู่ปฐมแล้วคือน้ำเนี่ยมันดูดเรานะโยมนะออกซิเจนหรืออะไรอากาศของมันดูดเราลงแต่ความที่เราเนี่ยมันสติดีไงไม่กลัวตายคิดในใจว่าโอ้เรามันชายชาติทหาร
จะมาตายในหนองกระจอกอย่างนี้ก็เสียเชิงอย่าให้คนทั้งหลังเรียกชื่อวันหนองไอออดจะไม่ยอมให้ใครมาเรียกสาลีหนองไอออดเราก็ปกครองตัวไหว้เข้าฝั่งไปถ้าตกใจนี่ตายแล้วหนองอันนั้นจะเป็นหนองไอออดแหละไม่ใช่เจ้าคุณตอนนี้แหละตอนเป็นเนรปี28จะมาฮอดนั่งท้ายกระบะรถชนก้อนหินตึงลอยละล่องนั่งทับเส้นเหลืองปรากฏว่าไม่มีใครเป็นอะไรอาตมาก็ไม่เป็นอะไรศีรษะปูดนิดหน่อยเพราะมันชนประคองสติวันสัมมาเนรประคองสติว่าทำไมเมื่อกี้เรานั่งรถไม่ใช่เหรอชั้นไหนนั่งทับเส้นเหลืองเหมือนหลวงพ่อคูณเนี่ยดีนั่นแหละก็ยังไม่ใช่โค้งเนนออดก็รอดมาได้ก็พอมีบุญอยู่นะโยมแล้วเล่าให้ฟังไงไม่งั้นคนจะเรียกโค้งเนนออดตราบเท่าทุกวันนี้นะเพราะฉะนั้นโค้งเนนออดก็ไม่เกิดขึ้นแสดงว่าพอมีบุญอยู่นั่นเนี่ยมาอยู่จอมทองเนี่ยทีนี้การปฏิบัตินี้ก็สำคัญอนุโมทนากับหลวงพ่อโนหลวงพ่อโนเนี่ยไม่ดังนะต้องอยากดังแล้วต้องหลวงพ่อโอเคหลวงพ่อโนเนี่ยแปลว่าใหม่อะหลวงพ่อโอเคเนี่ยจะจำแม่นเนี่ยนะธีระปุริปัญโยขออนุโมทนากับหลวงพ่อที่ให้ธรรมะเป็นทานวันนี้มีฟิลลิ่งก็เลยถือไม้เยอะหน่อยวันนี้ประเคนการพัดหกหรือยังขอเจริญพรเชิญโยมเอาไม้ให้หลวงพ่อเลยนะครับพงศิษฐ์เดี๋ยวยมมาเอานะเอาตรงนี้ก็ได้หลวงพ่อท่านอบรม120วันนะเอาไม้ให้หลวงพ่อให้พรก่อนครับเอาไม้นี่ด้านหลังก็มีนี่ตั้งอกตั้งใจตั้งอกตั้งใจนะรับพรยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาคหังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวะวันตรายโยสุขีทีกายุโกภวะอภิวาทานสีลิสานิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโหธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภะลังสาธุสาธุสาธุตั้งใจรับพรน้ำปานะนะสัพพะโรคาวินิมุตโตสัพพะสันตภวัตชิตโตสัพพะวิรมะติกันโตเดพุตโตจัตโตวังภวัตสัพพิติโยเววาชันตุสัพพะโรคาวินาสตุมาเตภวัตตันตรังอายุสุขีทิคายุโกภวะอภิวัฒนาสิริสนิจังปัจจายโนจัตตารโหธรรมาทันติอายุวันโนสุขังภาลังสาธุสาธุสาธุต่อไปญาติโยมถือเครื่องสักการะไว้ในมือครับเดี๋ยวท่านพงศิษฐ์นำบูชาน
ได้น้อมประคองดอกไม้ธูปเทียนนะครับเราจะได้กล่าวคำสักการะบูชาแล้วก็เจริญจิตตภาวนาร่วมกันยะมัมหะโขยะมัมหะโขมะยังมะยังภะคะวันตังภะคะวันตังสรณังคตาสรณังคตาเราเป็นผู้ถึงเราเป็นผู้ถึงซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดพระองค์ใดว่าเป็นสรณะว่าเป็นสรณะโยโนภควาสถาโยโนภควาสถาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดพระองค์ใดเป็นศาสดาของเราเป็นศาสดาของเรายัสจะมะยังยัสจะมะยังภควะโตธรรมังภควะโตธรรมังโรเจมะโรเจมะและเราชอบใจและเราชอบใจธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดพระองค์ใดอิเมหิอิเมหิสักการะหิสักการะหิตังภควันตังตังภควันตังสะธรรมังสะธรรมังสะสังขังสะสังขังอภิปูชยามะอภิปูชยามะเราตั้งใจบูชาเราตั้งใจบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์พร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้อิมินาสักการะนาตังพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสักการะนาตังธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสักการะนาตังสังฆังอภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิหันธรรมยังพุทธสาภะคะวะโตปุพพะคณมการังกะรูมะเสนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหันธัมมยังพุทธัสสะหันธัมมยังพุทธานุสตินะยังกะโรมะเสเอเติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรูปุริสธรรมมะสารทิสัตถเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติกายเณวาจายวเจตสวาพุทเธกุกรรมังปกตังมยายังพุทโธปฏิคันหะตวัจจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะพุทเธหันธัมมยังธัมมานุสตินะยังกะโรมะเสเอสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันเทติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโก
โอปนายิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิติกายเณวาจายวเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปะกะตังมะยายังธัมโมปฏิคันหะตวัจจยันตังกาลันตะรีสังวะริตุงวะธัมมิหันธัมมยังสังขานุสตินะยังกะรุมะเสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอโชปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสยุคานิอาทาปุริสปุคะลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีการณิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสติกายเณวาจายวเจตสวาสังเขกุกรรมังปะกะตังมะยายังสังโฆปฏิคันหตวัจจยันตังกาลันตะเรสังวะริตุงวะสังเขต่อไปจะได้กราบสติปัฏฐานแล้วก็นั่งสมาธิเจริญจิตตภาวนาตามธรรมเนียมปฏิบัติต่อไปนะครับ
พอสมควรแก่เวลาเปิดหนังสือคู่มือไหว้พระไปหน้าที่8คำแผ่เมตตากรวดน้ำแบบพื้นเมืองนะครับหิตังทานากัมมังนิพพานาปัจจัยโยโหโตโนนิจจังอิตังศีลากัมมังภาณาปัจจัยโยโหโตโนนิจจังอิตังภาวะกัมมังนิพพานาปัจจัยโยโหโตโนนิจจังยังกินจิกุสลังสัพพังกัมมังสัพเพหิกาเตหิกาตังปุญญังโนอานุโมทันโตสุนันโตผลโตเทวาสมิงธานิอาทิคาตาทิคายุกาสทาหนโตสัพพสตานังอาตานังปาริหารันโตมาตาปิตาสุขิตาหนโตทุกขามุจันโตสัพเพยติกาสุขิตาหนโตทุกขาปมุจันโตสุขิตาหนโตทุกขาปมุจันโตสัพเพปิสาสัพเพยาคาเพเปตาสุขิตาหนโตทุกขาปมุจันโตสัพเพนาคาตาสุขิตาหนโตทุกขาสัพเพเทวาสุขิตาหนโตทุกขาสัพเพอาจาริโยปัจฉายาสุขิตาปมุจจันโตสัพพสัมปตินังสมิตฉันโตโววันทามิพุทธังสัพพังเมสังฆามาทามิพันเตวันทามิธรรมังสัพพังมิโทสังฆามาทามิพันเตวันทามิสังฆังสัพพังมิสังฆามาทามิพันเตวันทามิโคโรปัจฉาจาริเยสัพพังมิโทสังมาทามิพันเตวันทามิกัมมาทานังสัพพังมิขามาทามิพันเตวันทามิอารามิพัทธามายังสัพพังมิโทสังฆามาทามิพันเตวันทามิเจติยังสัพพังสัพพทานิสุสรีระธาตุมหาโพธิงพุทธรูปังสกาลังธานาคโลเกเทวโลเกพรหมโลเกชัมโพธิเปทิเปสรีระธาตุโยเกสาธาตุโยอรหันตาธาตุโยเจติยังคันธาโกติงจาตุราสีติเสธัมมะขันเทสะเพสังปาทะเจติยังอหังวันธามิสาพาโสกรากราในน้อมมันทาน้อยน้อมกราบลารูปเคารพสักการะพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยความพร้อมเพียงกันนะครับวันทามิพันเตสะพังอปาราทังคามะมิพันเตมยากาตังปุญญังสมินาอนุโมทิตาพังมินากาตังปุญญังไมหังทาตาพังสาธุสาธุอนุโมทามิกราบกราบกราบวันทามิพันเตสัพพังอปาราทังคามาทาพันเตมยากาตังปุญญังสมินาอนุโมทิตาพังมินากาตังปุญญังไมหังทาตัพพังสาธุสาธุอนุโมทามิ
นายนามตุลุงพระสุวรรณเมธีตุลุงพระศรีศิลปาจารย์สงฆ์เทระทั้งนั้นกล่าวว่าจัตตารโหธรรมาวัฏฐันติอายุวโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุเดี๋ยวลาพระก่อนนะครับแล้วค่อยกล่าวคำลาพระสงฆ์อรหังสัมมาสัมพุทโธพระขาวาพุทธังพระขาวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตพระขาวตาธรรมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิท่านที่จะกลับบ้านนะครับกล่าวคำลาพระสงฆ์พร้อมกันนะครับอันทธานิมะยังพันเตคาฉามะพระอุกิจามะยังพระอุกรณียายัสถานิตุเมกะลังมัญญาธาสาธุพันเตครับ